สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมนะฝ่าดงโควิดมาทีเดียวนะนานๆจะได้ออกจากบ้านสักทีหนึ่งนะฮะมาอยู่ที่ชมรมบอนไซเจ้าจอมร่มเกล้านะฮะตอนนี้ผมจะมาแวะที่ร้านบอนไซมิตรภาพนะครับบอนไซมิตรภาพก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของสมาชิกชมรมบอนไซของเราร้านนี้นะฮะเน้นไปเลยที่มะขามเพราะนั้นพลาดไม่ได้นะฮะสมาชิกช่องผมเองนะชอบมากๆก็คือมะขามนั่นเองจะพาชมก่อนนะฮะว่าทรงเขาเป็นอย่างไรเวลาเราได้วัตถุดิบหรือได้ไม้มาเราก็สามารถที่มาสร้างงานนะฮะนะอย่างไรไปดูกันดีกว่านะฮะไม่ได้แวะมาสินานนะครับมาชมบรรยากาศของนะครับมิตรภาพบอนไซนะตลาดต้นไม้เจ้าจอมร่มเกล้าซอย3นะครับอยู่ที่ซอย3นี่เองเดี๋ยวผมพาชมมะขามดีกว่ามะขามต้นนี้ใครได้ไปนะส่งฟรีครับรัศมี150กิโลเมตรจากกรุงเทพก็คือปริมณฑลนั่นเองนะครับประมาณนครปฐมนครนายกปทุมธานีนนทบุรีประมาณนี้นะครับโอ้โหทางร้านจัดโปรโมชั่นนะครับจัดเต็มเลยคุณพี่อายุประมาณ20อัพแล้วมั้งเนี่ย20ปีประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่สร้างจากคนใหญ่ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไปเจอมะขามนะตัดเลยตัดทดนะฮะอันนี้เป็นมะขามนะโคนแล้วก็แตกกิ่งแขนงออกมา1ลำ2 1 2มี5ลำครับเก็บไว้5ลำเป็นลักษณะไม้กลุ่มกอนะออกจากโคนเดียวกันประมาณนี้ฮะประยุกต์กลุ่มกอแล้วค่อยสร้างกิ่งประกอบขึ้นมานะฮะก็กลายเป็นทรงพุ่มความกว้างของทรงพุ่มก็1เมตรแน่นอนส่วนสูงก็เมตรครึ่งนะครับกระถางนี่อยู่ที่90เซนโดยประมาณนะครับสวยงามมะขามครับมะขามต้นนี้เป็นต้นพระเอกเลยนะโอ้โหสวยงามครับราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับแบ่งปัน 20,000 นิดๆครับ20,000เศษๆนะครับ 29,000 ประมาณนี้เหรอไม่ถึงนะครับ ไม่ถึงนะครับอ๋อมันถูกต้องตามหลักทดสอง2ใน3 2ใน3 2ใน3มาดูเข้ามีการทดเอามาดูนะเวลาเขาเอาหาไม้มาเขาเอาต้นใหญ่เลยเนาะครับขุดมาเลยแล้วก็ขุดมาแล้วก็ตัดทดเลยแล้วเอามานี่แล้วก็เลือกกิ่งเอามานี่ไม่ตัดเอาให้รอดก่อนครับพอรอดเสร็จปุ๊บค่อยมาตั้งลำขึ้นใช่ลำก็ตรงลำพี่ลำน้องลำน้องเล็กลงมาลำแม่ลำเมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกิ่งหลักตรงนี้กิ่งรองและกิ่งที่3กิ่งที่4กิ่งที่5นะครับให้ได้ประมาณ3กิ่ง5กิ่งมันจะสวยไม้จะสวย5กิ่งนะครับไม่ให้คู่ถ้าคู่มันจะบังครับต้องขี้นะกิ่งเมนสมควรที่จะหากิ่งใหญ่ๆถ้าได้ตรงกลางมันจะเหมาะมันจะเด่นมันจะสวยแล้วก็กิ่งเมนเนี่ยกระจายออกได้ทุกทิศทางแต่กิ่งย่อยเนี่ยกิ่งย่อยกิ่งลูกเนี่ยต้องหลบกิ่งแม่โอ้นะไม้จะสวยนี่ฮะไม้ต้นนี้ถูกหลักพอสมควรหลบกิ่งแม่หมดแล้วกิ่งเมนนี่กระจายกิ่งแม่นี่กิ่งหลักเนี่ยต้องเต็มที่ได้เลยได้เลยครับผมแต่กิ่งน้องนี่ต้องหลบกิ่งลูกนี่ต้องหลบออกครับนะหลบออกนะฮะไม้จะสวยถ้ากิ่งทิ่มเข้าหากิ่งแม่ไม่ได้เลยเนาะมันจะไม่สวยไม่สวยมันจะขัดกันใช่ไหมจะขัดตาครับโอ้โหสวยเลยครับต้นนี้สวยครับน่าดูน่าชมนะครับให้ดูเลยนะฮะไม้กรณีศึกษาเวลาท่านมีมะขามไปขุดมะขามมารากเป็นแบบนี้นะ350ดูสวยงามมากครับโอ้รากสวยครับต้นนี้รากสวยมากนะครับนะดูรากเขาดูเหมือนยุ่งเหยิงนะฮะแต่คลาสสิกนะครับมะขามต้นนี้ประมาณ90เซนนะฮะทรงข้างบนก็กิ่งไปซ้ายขวาบิดเอี้ยวเป็นทรงบัณฑิตนะฮะตัดแต่งกิ่งไว้เซตสวยงามเลยนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นไม้สวยมาดูนะมะขามต้นนี้ก็เป็นรากโยงบัณฑิตนะครับสร้างแบบบัณฑิตเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมานี่สร้างกิ่งประกอบนั้นก็ดูความสมดุลก็แล้วกันนะฮะซ้ายขวาหลังลึกในส่วนสูงนะครับไม้อยู่ที่เม็ดนะฮะไม่ใช่เล็กนะครับเนี่ยนะท่านสามารถที่ไปลองนะฮะใครมีไม้ลองไปขุดมาดูแต่เลี้ยงให้รอดนะครับ
ต้องเลี้ยงให้รอดเท่านั้นนะครับธรรมชาติก็แล้วกันนะครับเวลาท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือท่านต้องการที่จะหาไม้เองนะครับเนี่ยฮะดูรากครับนะรากก็อยู่ในธรรมชาติหรือจะสร้างเองก็แล้วแต่นะครับคดเคี้ยวขึ้นมานะครับน่าจะเป็นทรงบัณฑิตนะครับในลักษณะนี้นะในส่วนบนเราก็สร้างล้อกันไปนะเนี่ยกิ่งเราก็ดูนะฮะ3มิติกิ่งซ้ายกิ่งขวานะกิ่งหลังกิ่งลึกนะฮะส่วนสูงนะครับเนี่ยนะครับอีกต้นหนึ่งครับมาดูนี่เหมือนกันนะฮะเขาเน้นที่รากนะฮะโชว์ที่รากเลยนะฮะยกรากขึ้นมาอยู่ที่เวลาครับใช้เวลาพอสมควรทีเดียวในลักษณะนี้นะฮะแล้วก็นำมาลงกระถางก็โชว์ได้เลยและขนาดเดียวกันก็สร้างไปมะขามนะฮะพอเขาติดแล้วหมายถึงว่าเขาไม่ตายแล้วนะฮะเลี้ยงในกระถางเล็กได้ก็สามารถที่เลี้ยงนี่ประมาณเม็ดกว่านะฮะส่วนสูงเนี่ยครับดูความเอี้ยวขึ้นมาอันนี้โคนเขานะสุดรากตรงนี้นะครับหลังจากนั้นโคนก็เอี้ยวขึ้นมาตัดทดออกนะครับต้องการเล่นโคนขึ้นมาเอี้ยวขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สร้างกิ่งประกอบต่างๆเนี่ยกำลังสร้างเลยในรายละเอียดนะครับไม้ในลักษณะนี้ก็น่าดูน่าชมทีเดียวนะครับให้เป็นกรณีศึกษากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็สร้างรากเหมือนกันครับจุดเด่นใช้ที่รากเลยนะครับเนี่ยรากนะฮะจับรากแล้วก็เอ็นฮะพอตั้งตรงสูงเกินไปก็ใช้ลักษณะมุมองศามาช่วยให้เอ็นไปข้างซ้ายนะครับเอ็นไปแล้วสร้างกิ่งรับซ้ายขวานะฮะเนี่ยสร้างกิ่งขึ้นไปโอ้โหหลายปีครับในลักษณะนี้นะฮะเนี่ยฮะก็สร้างได้ในลักษณะนี้ก็สวยงามอยู่เหมือนกันนะครับมะขามออกไปเอ็นชายแต่ว่ากลายเป็นรากอยู่นะครับผสมผสานนะฮะลักษณะนี้กลุ่มนี้จะเป็นมะขามสวนป่าเล็กๆเดี๋ยวพาชมเลยเดินผ่านพอดีนะเวลาจัดมะขามสวนป่าเขาจัดไว้อย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะฐานเล็กๆนะครับอันนี้ประกอบหินเนี่ยสร้างตั้งแต่ต้นยังเล็กขนาดนี้นะครับใช้เวลาประมาณสัก2ปี3ปีก็คงจะได้ไม้ที่สวยงามนะครับอันนี้ก็จะสวนป่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไม้จุ่มประมาณ8เดือนถึง1ปีนะครับไม้เล็กๆก็ทำประกอบเรื่องราวถาดใหญ่ทีเดียวนะเวลาวางนะครับเวลาวางอย่างเงี้ยฮะเราสับหว่างนะครับมันจะได้มองเห็นเราจะไม่เรียงเราจะใช้เลขคี่นะฮะเลขคี่3 5 7 9 11 13 15นะแต่ละแถวเราวางสับหว่างเราพยายามที่มองไปด้านหน้าไม้ให้เห็นไม้ครบทุกลำอย่างเงี้ยครับหลักการสร้างสวนป่าไม่ยากครับเอาต้นเล็กๆเงี้ยฮะมาปลูกเลยเพาะชำเอาครับง่ายดีนี่ก็เหมือนกันครับสวนป่าประกอบหินสร้างเรื่องราวตะแปะไปนะครับสวยงามขยันไว้ครับมะขามเก็บไว้เนี่ยอย่างเงี้ยฮะเขาเก็บไว้เยอะเลยนะครับมะขามเพาะไว้แล้วก็พยายามจัดไว้นะครับเลี้ยงไว้ให้รอดก่อนนะครับเยอะแยะเลยนะฮะนี่คือแนวทางเทคนิควิธีการของแต่ละสวนนะอย่างสวนนี้เขาใช้เพาะเองครับเพาะเมล็ดเองเนี่ยฮะเทคนิคของพี่พรเขานะครับเมล็ดมะขามนะครับเวลาเก็บมอดชอบกินน่ะนะครับเก็บอย่างนี้เก็บในขวดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่พรดูหน่อยครับเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพี่พรนะเจ้าของสวนเก็บแบบนี้ใส่ขวดปิดไว้ครับเนี่ยมีหลายขวดเลยนั่งได้นานผมใส่กระสอบนะฮะใส่กระสอบไม่ได้ใส่กระสอบมอดกินหมดผมเททิ้งเลยครับปรากฏว่ามาเจอพี่พรนะฮะหลักง่ายๆเองฮะเนี่ยใส่ขวดไว้นะครับขวดพลาสติกแล้วก็ปิดฝาหรือขวดอะไรก็ได้เนาะครับนะครับรักษาได้นานแล้วเราไม่เข้าอ่ะแล้วนำมาเพาะได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะนำชมมิตรภาพบอนไซนะครับ1สวนก่อนนะฮะในคลิปต่อไปจะพาชมมะขามของสวนจี๊ดเจนบอนไซเจ้าจอมร่มเกล้าของเรานะครับรับรองฮะสวนนี้ยังไม่ได้หนีไปไหนยังอยู่นะฮะ
ยังไม่ได้ห่างหายเดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I